ที่เราเจอมันแค่ห่างๆเท่านั้นที่เราเจอฝนตกแล้วก็รถติดอะไรเงี้ยน้ำท่วมขังเล็กน้อยในบางพื้นที่ของที่ฟิลิปปินส์นั้นมีการสั่งให้ประชาชนอพยพหลายหมื่นคนแล้วก็มีถึงขั้นคนซึ่งต้องเสียชีวิตจากการถูกน้ำฉับพลันพัดเข้าใส่นะครับบังเอิญฟิลิปปินส์เขาเจอภัยจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูฮะซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูเนี่ยนะฮะทำให้ลมแรงในประเทศฟิลิปปินส์ในบางพื้นที่เนี่ยแรงถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันพัดเข้าถล่มเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า50ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศกว่า110ล้านคนเพราะฉะนั้นที่เกาะลูซอนเจอหนักนะฮะที่เราพูดกันถึงนี้คือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูนะฮะมีกำลังลมแรงถึง240กิโลเมตรกรมอุตุนิยมวิทยาเขาระบุว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งมีชื่อว่าโนรูเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นอย่างยิ่งยวดก่อนที่จะพัดถล่มเกาะลูซอนโดยอิทธิพลของพายุได้ส่งผลให้เกิดดินถล่มด้วยที่ฟิลิปปินส์และน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็แนวคลื่นขนาดใหญ่หรือ Storm Surge ซึ่งจนถึงตอนนี้ประชากรกว่า 74,000 คนได้อพยพออกจากเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุแล้วขณะที่ทางการเนี่ยประกาศเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรงด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงมะนิลาโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์เขาได้ร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนอพยพเพื่อความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ประกาศเตือนพายุระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดบนเกาะลูซอนไปเรียบร้อยแล้วทางสภากาชาดประจำฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฝนที่ตกหนักทำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเต็มแล้วและเสี่ยงที่จะเอ่อล้นจนก่อให้เกิดน้ำท่วมได้พายุมีกำลังรุนแรงขึ้น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว AFP รายงานอ้างอิงกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ที่มองว่าการทวีกำลังของพายุเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแบบนี้ในฟิลิปปินส์นะฮะที่ผมอ่านรายละเอียดอยู่เนี่ยดึงมาจาก BBC ไทยรายงานนะครับเขารายงานถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูลมแรงถึง240กิโลเมตรไม่ใช่ไต้ฝุ่นธรรมดานะฮะไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นธรรมดาก็หนักแล้วนะฮะแต่ว่านี่คือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นคราวนี้แน่นอนประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศซึ่งเป็นหมู่เกาะแล้วก็อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีเกาะน้อยๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะทั้งหมด 7,000 กว่าแห่งแต่ละปีเผชิญกับพายุหลายลูกเฉลี่ยปีละราว20ลูกต่อปีพายุลูกรุนแรงล่าสุดคือไต้ฝุ่นราอีที่พัดถล่มเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ400คนท่ามกลางสภาพความเสียหายที่เรียกได้ว่าราบเป็นหน้ากลองนะฮะฟิลิปปินส์นี่เจอบ่อยนะเมื่อปี2013เนี่ยมีไต้ฝุ่นให้เยี่ยนนะฮะพัดถล่มถือว่าเป็นพายุเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดในประวัติการทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 6,300 คนโอ้โหคราวนี้เขาจับตาดูอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีการถล่มไทยต่อหรือไม่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานว่าตอนนี้พายุเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายนก่อนที่จะอ่อนกำลังกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วจะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่29คาดว่าอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคเหนือด้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไต้ฝุ่นแล้วนะฮะตอนที่มาถึงไทยเนี่ยมันจะเป็นเพียงมันจะเหลือนิดเดียวนะฮะก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะไต้ฝุ่นโนรูถือว่าเป็นพายุลูกแรกซึ่งจะเข้ามาในไทยปีนี้คาดว่ายังเหลือพายุอีก1ลูกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งขณะนี้ยังไม่ก่อตัวก็ต้องถือว่าเช่นเคยนะครับเวลาเขาบอกคนมักจะไม่เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีกันจะตายไปคือหมายความว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องภูมิอากาศซึ่งมันหนักหน่วงสักเรื่องภูเขาไฟก็ไม่มีพายุแต่ละลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่นกว่าจะมาถึงเมืองไทยมันก็แทบจะเป็นเศษเหลือทอร์นาโดเฮอริเคนก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้ของดีๆซึ่งหนักๆเนี่ยนะฮะรวมทั้งหิมะตกอะไรเงี้ยหรือร้อนแบบโอ้โหตับแตกเลยจริงๆแบบที่เขาร้อนกันในประเทศอื่นอะไรเงี้ยของไทยไม่มีของไทยนี่เป็นอากาศแบบไม่มีอะไรตายอ่ะคือหมายความว่าอากาศแบบที่ไม่มีหนาวตาย
ร้อนตายมีไหมเอาจริงๆก็ไม่มีประเทศอื่นก็ร้อนกว่าเราพายุถล่มทีก็ถล่มแบบเด็กๆกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เมืองไทยไม่มีปัญหาอะไรนะประเทศไทยมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ว่าถ้าเรื่องภูมิอากาศเนี่ยคิดว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยฮะคือมันเด็กๆทั้งนั้นที่เราเจอเนี่ยเรื่องภูมิอากาศนะฮะพูดตามตรงเอาง่ายๆถ้าคุณได้เคยมีโอกาสไปใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์หรือถ้าคุณเคยมีโอกาสไปใช้ชีวิตในเท็กซัสคุณจะต้องมาผวาทอร์นาโดหรือคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในทางตอนใต้ของสหรัฐต้องนั่งผวาเฮอริเคนหรือคุณไปใช้ชีวิตอยู่ในฟิลิปปินส์คุณเจอพายุทีนึงนี่คือโอกาสตายเนี่ยมีนะฮะ